นิสัยใจจริงพัดนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับผมไม่ทราบว่าพัดเนี่ยนะฮะได้ให้คำมั่นสัญญาอะไรกับคุณภารดีนะครับจนกระทั่งมาถึงวันนี้เนี่ยแต่ว่าสิ่งที่ผมจะเรียนให้ท่านทราบต่อไปนี้เนี่ยก็จากประสบการณ์
ูแลพี่สาวแทนแล้วก็ดูแลพี่สาวมาตลอดนะฮะจากนั้นก็คงต้องขอขอบคุณนะครับคุณวิชัยคุณประภัยศิษย์นะครับแล้วก็พี่ไก่ดร.ชินภัทรนะครับที่กรุณาให้เกียรติมากราบอวยพรที่มีค่าเราทั้งสองในวันนี้นะครับพรทั้งหลายที่ท่านให้มาผมก็ติจะรับไปปฏิบัตินะครับนอกจากนั้นก็ขอบคุณเพื่อนร่วมงานพี่ๆน้องๆ นะครับที่กรุณามาให้เกียรติในวันนี้รวมถึงญาติใหญ่นะครับหลายท่านที่ทราบว่าเดินทางไปจากทั้งขอนแก่นและต่างจังหวัดรวมถึงเพื่อนๆที่มาจากที่อเมริกานะครับที่สิงคโปร์แล้วก็ที่ญี่ปุ่นนะครับท้ายสุดนะครับก็คงจะบทที่จะกล่าวคำอวยพรนะให้กับน้องติ๊กนะแล้วก็คำขอบใจนะครับที่กรุณาไว้วางใจผมดูแลตัวเธอเลยนะครับขอบคุณครับพวกเราทุกท่านนะครับได้ฟังเสียงคำยืนยันหนักแน่นครับทุกถ้อยคำที่เจ้าบ่าวเราได้พูดออกไปนั้นยืนยันได้ว่านะครับท่านเป็นผู้นำที่สามารถนำครอบครัวนำราวาชีวิตนี้ไปต่างนานเท่านานครับขอเสียงปรบมือให้ผู้บ่าวสาวอีกครั้งนึงนะครับครับก็ช่วงที่ผมได้รับเกียรตินะครับเป็นโฆษกเจ้าบ่าวเขาบอกว่าห้ามอินเทอร์วิวพีซนะฮะแต่พอดีว่าทางฝ่ายเพื่อนๆบอกว่าไม่ต้องอินเทอร์วิวก็ได้นะครับแต่อยากจะให้ถามนะครับเพราะขัดใจเพื่อนๆไม่ได้ก็เลยถามนะครับขอถามเจ้าบ่าวนะครับว่าไม่ทราบว่าเพื่อนๆอยากทราบว่ารู้จักเจ้าสาวได้ยังไงครับขอเรียนเชิญครับคือสิ่งที่แรกที่เขาบอกนะบอกว่าเป็นความลับของเราสองคนแต่คิดว่าคงไม่ลับเพราะว่ามีเพื่อนๆที่รู้เพื่อนจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยทำงานที่สามประเทศแบงก์นะครับที่ LA แคลิฟอร์เนียนะครับแล้วติดเองก็อยู่สามประเทศแบงก์ที่เฮดควอเตอร์ที่กรุงเทพนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่ารักตอนนี้รู้จักกันโดยที่ไม่มีแล้วทำเกี่ยวข้องนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมมารู้จักติดตอนที่ผมกลับมาจากที่ LA มาทำงานที่คอร์นะฮะแล้วก็มีเพื่อนที่เป็น ex-SBLA นะฮะสังสรรค์กันแล้วก็มีโอกาสได้เจอคุณภรรยาหรือน้องริ้นนะครับอันนี้เป็นอะไรบางอย่างที่สามารถจะเรียนกันได้ใช่ไหมครับครับนี่คือที่มานะครับของความรักของคู่บ่าวสาวนี้ไม่งั้นเพื่อนๆสบายใจได้นะครับว่าบุเพมีจริงแล้วนะครับดังนั้นอยากจะเรียนถามเจ้าสาวว่านะครับไม่ทราบว่าเท่าที่รู้จักมาถึงวันนี้นี่ไม่ทราบการเท่าไหร่แล้วครับนานกี่ปีแล้วครับที่รู้จักกันมาประมาณ3ปีได้ค่ะ3ปีนะครับไม่ทราบว่าตั้งแต่รู้จักกันมานี่ชอบเจ้าบ่าวที่ไหนตรงไหนที่สุดก็พี่พัฒน์เนี่ยเป็นคนที่มีความจริงใจนะคะแล้วก็เป็นคนมีน้ำใจเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นผู้นำคนที่มีความรับผิดชอบนะก็เป็นผู้ชายที่มีความสามารถคนหนึ่งนะคะก็เพื่อนมีหลายอย่างที่ชอบค่ะครับนี่คือคำยืนยันของเจ้าสาวนะครับปรบมือให้เธออีกครั้งนะครับครับแล้วเจ้าบ่าวนะครับที่ชอบเจ้าสาวตรงไหนคือหลายคนนะฮะที่รู้จักติ๊กก็จะรู้ว่าติ๊กเป็นคนที่ใจเด็ดเดียวนะฮะอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าผมชอบในตัวติ๊กนะคือติ๊กมีอะไรไม่ชอบก็พูดนะอันนี้เป็นจุดหนึ่งแล้วก็ติ๊กคือแข่งนอกก่อนในนะถ้าคนที่รู้จักติ๊กมากๆอย่างผมจะทราบว่าติ๊กเป็นคนที่อ่อนหวานอันนี้คือสิ่งที่ทำให้ผมตัดสินใจในสุขภาพติ๊กครับครับเห็นไหมครับทั้งคู่เหมาะสมกันแค่ไหนครับทั้งคู่บอกสาวของคุยกันนะครับครับแต่โอกาสนี้นะครับเจ้าบ่าวนะครับก็มีเพลงนะครับที่อยากจะมอบให้กับเจ้าสาวนะครับเป็นเพลงพิเศษนะครับถ้าเราจะขอของเจ้าสาวนะครับนะครับดนตรีพร้อมนะครับครับถ้าพร้อมขอเชิญเจ้าสาวเลยเพลงนี้นะฮะอย่างที่บอกคือขอบใจลิฟนะฮะที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการเกิดความวิวาในวันนี้มาดนตรีนิดนึง
สียบมือต้อนรับผู้ก่อสร้างอีกท่านนึงนะครับThank you.
ไม่ดีนะท่าน